ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ iPM Update ค่ะกับดิฉันคิตตี้ปุณดาบวรธนสกุลค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับทั้ง2พิธีกรแล้วนะคะที่ดำเนินรายการโครงการนี้ค่ะก็คือพี่ม่อนค่ะแล้วก็พี่ต้นค่ะครับผมก็โครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่จัดทำเพื่อคนเครือข่ายโดยเฉพาะนะครับภายใต้โครงการเพื่อประชาชนเพื่อคนเครือข่ายเพื่อผู้บริโภคซึ่งวันนี้เรามีสาระดีๆข้างในเพียบเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหมคุณคิตตี้กับคุณม่อนงั้นเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยนะครับตามผมมาครับสัมมนาวิชาการธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ภายใต้โครงการเพื่อประชาชนเพื่อคนเครือข่ายเพื่อผู้บริโภคเป็นการเริ่มต้นการปฏิรูปขายตรงไทยยุค 4.0 โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอันได้แก่ 1. มูลนิธิประชาชนอาสา 2. สมาคมสภาวิชาชีพนักธุรกิจเครือข่ายขายตรงและตลาดแบบตรง 3. เครือข่ายนักกฎหมายไซเบอร์โดยมีผู้ให้การสนับสนุนหลักที่สำคัญคือ 1. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบ 2. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์กรมหาชน 3. Lazada 4. ABK Agency 5. อริยาสปาไทยแลนด์โดยมีเนื้อหาด้านวิชาการอันได้แก่ 1. ความรู้ทางด้านกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรงฉบับแก้ไข 2560ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง 2. กฎกระทรวง9ฉบับที่จะใช้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ของการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ 3. ความรู้การมีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักธุรกิจเครือข่ายขายตรงและตลาดแบบตรงดีอย่างไร 4. ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงออนไลน์ยุค 4.0 และความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริโภคของ Lazada และยังมีกลยุทธ์ในการปฏิรูประบบขายตรงและตลาดแบบตรงออนไลน์ไทยโดย 1. จัดตั้งศูนย์ประสานงานสถาบันพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักธุรกิจเครือข่ายขายตรงและการตลาดแบบตรงออนไลน์แบบปูพรม77จังหวัด 2. จัดตั้งโรงเรียนสาธิตนักธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรงออนไลน์แบบปูพรม77จังหวัดทั่วประเทศโดยมีพันตำรวจเอกด็อกเตอร์นิติพัฒน์วุฒิบุญยสิทธิ์เป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิประชาชนอาสาและคณะกรรมการผู้จัดงานในครั้งนี้แล้วเราก็มาพบกันกับอีก2ท่านนะคะนั่นก็คือพี่ต้นกับพี่ม่อนนั่นเองค่ะในฐานะที่พี่เขาทั้ง2นะคะเป็นผู้ดําเนินรายการในโครงการนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นพี่ม่อนคือสวัสดีค่ะค่ะบรรยากาศงานวันนี้เป็นยังไงบ้างคะครับก็บรรยากาศงานในวันนี้ค่อนข้างอบอุ่นนะทุกคนก็ได้ความรู้แล้วก็เตรียมตัวที่จะเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพเพราะวันนี้เนี่ยเรามีความรู้สำหรับคนที่อยู่ในวงการของเราเนี่ยอย่างผมก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในวงการธุรกิจเครือข่ายเหมือนกันเรียกว่าความรู้ในวันนี้สำคัญกับเรามากๆเลยนะครับซึ่งวันนี้เป็นในเรื่องของการทำให้ถูกกฎหมายขายตรงซึ่งมันต้องปูพื้นฐานอยู่แล้วส่วนใหญ่คนที่เข้ามาในธุรกิจขายตรงเนี่ยจะไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจนะครับก็จะบอกเอ้ยเดี๋ยวรวยรวยเราเข้ามาเดี๋ยวเราก็จะรวยจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นทุกอย่างการทำธุรกิจมันมีขั้นมีตอนทำทุกอย่างให้ถูกต้องเหมือนเราติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกเม็ดต่อไปมันถูกแน่นอนนะครับสำหรับพี่ม่อนเป็นยังไงบ้างฮะบอกเลยว่าวันนี้ตื่นเต้นด้วยนะเพราะว่าเป็นความรู้ใหม่ซึ่งตอนแรกที่มาก็คิดว่าเอ๊ะคืองานอะไรเข้าใจเลยนะคะว่าทำไมเพื่อนๆหลายๆคนไม่ได้เข้ามานะวันนี้ก็ความรู้สึกแบบเดียวกันว่าเอ๊ะมันคือข้อมูลอะไรแต่พอวันนี้ได้มาเป็นผู้ดำเนินการรายการวันนี้บอกเลยว่ามันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยค่ะที่วันนี้เราจะเป็นมืออาชีพเราจะมีมาตรฐานอย่างไรที่วันนี้นะคะท่านดร.เองแล้วก็พี่ๆทีมงานเองก็ได้จัดเตรียมข้อมูลให้พวกเราแบบก็บอกว่าคับแก้วมากๆเลยนะคะอยากให้พวกเราทุกคนนะคะได้มาร่วมมาสร้างมาตรฐานของตัวเองด้วยกันแล้วไปดูแลคนที่เรารักในการสร้างมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ทุกคนยอมรับในอาชีพของเราค่ะเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับจุดประสงค์ในการจัดงานวันนี้คืออะไรคะข้อที่หนึ่งนะวันนี้งานเนี่ยมันทำจากอินเนอร์ผมนะทำจากชีวิตผมแล้วถ้าผมไม่ได้ทำงานนี้ผมจะไม่มีความสุขเลยฉะนั้นสิ่งที่ผมทำวันนี้มันจะ
เป็นยังไงมันคือความสุขของผมและคนความสุขของคนเครือข่ายด้วยข้อที่หนึ่งเนี่ยวัตถุประสงค์ของงานเนี่ยที่ป้ายเรียนรู้เข้าใจทำถูกไอ้ทำผิดไม่ต้องพูดถึงวันนี้ต้องทำถูกทำถูกคืออะไรถูกกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรงวันนี้การทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแต่ทุกคนคิดว่าทำขายตรงสมัครปั๊บก็ทำแต่ไม่รู้ว่าการทำธุรกิจขายตรงเนี่ยมันมีกฎหมายนั่นคือกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง2545วันนี้แก้ไขใหม่แล้วปี60นะครับแต่ประชาชนหรือคนเครือข่ายยังไม่รู้เลยว่ามีกฎหมายแก้ไขใหม่ใช่มั้ยฉะนั้นที่ผ่านมาคือไม่มีมาตรฐานว่าการทำขายตรงมันจะต้องมีขั้นมีตอนมีกระบวนการถูกมั้ยมีการเรียนรู้อาชีพทุกอาชีพน่ะมีการเรียนรู้ขายแม้กระทั่งเสริมสวยใช่มั้ยตัดผมใช่มั้ยทุกอย่างมีกระบวนการสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านพิคเนตตะปวงนะคะเป็นรองเลขาธิการสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคค่ะเป็นประธานในการจัดงานนี้นะคะก็เนื่องจากว่ากฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรงเนี่ยนะครับมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นฉบับที่3เมื่อพ.ศ.2560นะครับเป็นฉบับที่3แล้วก็มีการปรับปรุงอย่างมากในประเด็นของการดูแลของผู้บริโภคนะครับซึ่งก็มีการที่จะต้องออกกฎกระทรวงหลายฉบับออกประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรงอีกหลายเรื่องนะครับซึ่งประเด็นที่สำคัญของกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรงฉบับที่3เนี่ยเป็นประเด็นที่จะมาปิดจุดของเรียกว่าแชร์ลูกโซ่หรือใช้กระบวนการของคนขายตรงเนี่ยไปเบี่ยงเบนไปทำแชร์ลูกโซ่ซึ่งเป็นลักษณะของการฉ้อโกงนะครับซึ่งมีความเสียหายกับพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะกฎหมายฉบับเนี้ยนะครับก็จะออกมาปิดประเด็นตรงนี้อย่างเช่นว่าทางผู้ประกอบการจะต้องวางหลักประกันนะครับในการที่เยียวยาความเสียหายให้กับผู้บริโภคกรณีที่ไม่รับสินค้าหรือสินค้าที่ซื้อไปเกิดความเสียหายนะครับจะต้องมีการรายงานผลการประกอบการให้กับนายทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักๆนะครับที่เข้ามากำกับดูแลเพื่อให้กระบวนการของการประกอบอาชีพประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงเนี่ยมีคุณภาพมีมาตรฐานนะมีสิ่งที่เรียกว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าอันนี้วันนี้ก็เป็นที่มาอันหนึ่งนะครับที่ทางคณะผู้จัดงานเนี่ยนะได้เรียนเชิญทางท่านเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเข้ามาเปิดเป็นประธานเปิดแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายตรงและตลาดแบบตรงที่มีการแก้ไขเนี่ยนะครับจะเดินหน้าไปอย่างไรนะครับจะมีการวางแนวทางปฏิบัติอย่างไรนะฮะแล้วเราก็มาพบกับอีกท่านนึงนะคะซึ่งถ้าขาดท่านนี้ไปแล้วเนี่ยโครงการดีๆแบบนี้ก็จะขับเคลื่อนไปไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือคุณทัศนียวงเกตนะคะท่านเป็นนักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพชำนาญการค่ะสวัสดีค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะในการร่วมโครงการนี้ค่ะค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาธุรกิจขายตรงนี้ค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็ไปพบกับผู้สนับสนุนทางภาคเอกชนอีกท่านนึงนะคะนั่นก็คือคุณวิชาญวัฒนประทีปค่ะผู้บริหาร ABK Agency ค่ะความรู้สึกในการร่วมโครงการนี้เป็นยังไงบ้างคะด้วยโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากสำหรับประเทศไทยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นก้าวแรกของประเทศไทยที่ทาง ABK Agency ของเรามองว่าเป็นโครงการที่จะสนับสนุนเรื่องเครือข่ายขายตรงและธุรกิจแบบตรงสำหรับประเทศไทยเป็นการปฏิวัตินะฮะเรามองว่าสิ่งนี้มันควรจะมีกับประเทศไทยเราเพราะว่าประเทศไทยเราเข้าสู่ 4.0 4.0 นี้ทำให้เราที่จะก้าวทันกับโลกที่ทันสมัยแล้วก็ด้วยว่าธุรกิจขายตรงและเครือข่ายตรงในอดีตเคยมีปัญหามากมายตอนนี้เราได้ปฏิวัติสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับผมเรามองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่จะมีทั่วทุกภาคและจะทำให้ระบบขายตรงได้มีมาตรฐานและก้าวสู่สากลเป็นที่ยอมรับของนานาชาติและเราจะเป็นต้นแบบของเครือข่ายขายตรงและธุรกิจแบบตรงของประเทศไทยนะครับขอบคุณมากครับ
และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีทางหน่วยงานเอกชนนะคะที่เข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนโครงการนี้ค่ะเราไปพบกับคุณกฤติกาพรมพลนะคะผู้บริหารอริยาสปาไทยแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะความรู้สึกในการร่วมโครงการนี้เป็นยังไงบ้างคะดิฉันคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจนะคะที่ทางหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยโปรโมทในเรื่องของตัวกฎหมายขายตรงตรงนี้เนื่องจากว่าธุรกิจนี้ก็อยู่ในประเทศไทยของเรามานานแล้วนะคะตั้งแต่จำความได้เราก็รู้จักกับกฎหมายขายตรงมาตลอดการที่เราทางภาครัฐมีการส่งเสริมกฎหมายขายตรงเนี่ยมันก็จะทำให้ในเมืองไทยเป็นที่ยอมรับนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่เมืองไทยอย่างเดียวก็คือทางต่างชาติแล้วก็เป็นที่รู้จักทั่วโลกด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศอื่นๆไม่ใช่แค่เอเชียแปซิฟิกนะคะเป็น global เป็นระดับ global เนี่ยเรื่องขายตรงเขาเป็นสภาวิชาชีพกันทั่วโลกอยู่แล้วเป็นการดีมากเลยที่เมืองไทยเราได้มีการริเริ่มตรงนี้ขึ้นมานะคะมันไม่เพียงแต่เป็นผลดีกับทางภาครัฐอย่างเดียวเป็นผลดีกับตัวผู้บริโภคเองและคนที่ทำธุรกิจตรงนี้ด้วยค่ะถือได้ว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อทุกๆคนในสังคมมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้ว IPM Update ต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างแป้งเดมอนเต้แป้งผสมคอลลาเจนโทร02-238-8999 IPM สื่อสั้นสานสังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ